90ไอ้เจ้าชุดตรวจเนี้ยก็จะเหมือนกับหลักการรีโมทกับรถนี่แหละค่ะที่ถ้าเกิดว่าเขาไปจับเจอสิ่งแปลกปลอมเขาก็จะส่งสัญญาณออกมาให้เราเห็นเป็นผลการตรวจคราวนี้ก่อนจะซื้อชุดตรวจนะคะต้องเช็คให้มั่นใจก่อนว่ายี่ห้อที่เราซื้อมาเนี่ยผ่านการรับรองจากอย.แล้วนะไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อใช้ได้นะคะวันนี้จะมาลองตรวจโควิดด้วยตัวเองดูด้วยเจ้าแรปปิดแอนติเจนเทสชุดนี้นะคะหลังการตรวจจะเป็นยังไงสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อมาตรวจข้อดีข้อเสียรวมถึงผลการตรวจทั้งหมดจะเป็นยังไงดูในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชากรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาในเรื่องของไอเทมในกระแสตอนนี้เลยนะคุณที่ทางอย.เนี่ยเพิ่งจะปลดล็อกให้พวกเราได้มีโอกาสมาครอบครองนะคะจากการที่เรียกร้องมานานนะก็คือชุดตรวจโควิดที่ชื่อว่า Rapid Antigen Test เนี่ยแหละค่ะ Rapid Antigen Test คืออะไรอธิบายตามตัวเลย Rapid ก็คือเร็วใช่ไหมantigen ก็คือสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคก็ได้ในที่นี้ก็หมายถึงเชื้อโควิด-19 นั่นแหละค่ะแล้วก็เทสก็แน่นอนก็คือเรื่องของการทดสอบนะรวมแล้วนะคะ rapid antigen test ก็คือเป็นชุดที่ใช้ตรวจหาโควิดแบบรวดเร็วหลักการทำงานก็คือว่าเขาใช้โปรตีนที่มีความจำเพาะกับเชื้อที่เรียกว่า antibody เนี่ยนะคะคุ้นๆเนาะซึ่งโปรตีนที่มีความจำเพาะกับเชื้อเนี่ยอยู่ในเครื่องนี้ไปควานจับกับเชื้อโควิดที่เราเรียกว่า antigen เนี่ยแอนติเจนได้มาจากไหนแอนติเจนหรือว่าเชื้อโควิดได้มาจากไหนก็ได้จากสารคัดหลั่งในร่างกายเรานะคะที่เราจะเอาออกมาตรวจในชุดนี้นะซึ่งทั้งเชื้อโควิดหรือแอนติเจนนะคะแล้วก็แอนติบอดีเนี่ยเขาสามารถที่จะจับกันได้แบบแม่นยำให้นึกภาพแม่กุญแจกับลูกกุญแจก็ไม่ใช่ทุกคู่นะไม่ใช่ว่าเราจะใช้ลูกกุญแจคู่นี้มาเปิดแม่กุญแจอันนี้ได้ทุกอันเนาะมันต้องออกแบบมาให้แมทช์กันใช่ไหมคะหลักการของแม่กุญแจกับลูกกุญแจเนี่ยเป็นหลักการทำงานของแอนติบอดีกับแอนติเจนนะที่เขาแบบจับกันได้พอดีเนาะส่วนหลักการที่เขาจะแสดงผลของเครื่องนี้ให้เปรียบเสมือนกับเวลาที่เราหาของสมมุติว่าเราจอดรถไว้ที่ไหนสักที่แล้วเราจำไม่ได้เราก็ไปเดินดูรถในลานจอดรถใช่ไหมคะเราจะรู้ว่ารถคันไหนเป็นของเราไหมเราต้องกดรีโมทเปิดประตูรถเนาะรถก็จะร้องมีไฟกระพริบขึ้นมาเราก็จะรู้ใช่ไหมคะไอ้เจ้าชุดตรวจเนี้ยก็จะเหมือนกับหลักการรีโมทกับรถเนี่ยแหละค่ะที่ถ้าเกิดว่าเขาไปจับเจอสิ่งแปลกปลอมเขาก็จะส่งสัญญาณออกมาให้เราเห็นเป็นผลการตรวจเดี๋ยววันนี้เราจะลองตรวจไปพร้อมๆกันแต่บอกไว้ก่อนว่ามองไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากชุดตรวจเนี่ยเพิ่งจะไปซื้อมาตรวจเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในวันที่เราไปฉีดวัคซีนเราติดเชื้อไปหรือยังคราวนี้ก่อนจะซื้อชุดตรวจนะต้องเช็คให้มั่นใจก่อนว่ายี่ห้อที่เราซื้อมาเนี่ยผ่านการรับรองจากอย.แล้วนะไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อใช้ได้นะคะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาตรวจได้ด้วยตัวเองนะต้องไปตรวจที่สถานพยาบาลเท่านั้นแล้วที่สำคัญสถานที่ซื้อนะคะอนุญาตให้ขายแค่ในร้านขายยาสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกเท่านั้นนะนะตอนนี้ซื้อออนไลน์ไม่ได้ยังผิดกฎหมายอยู่นะคุณเพราะฉะนั้นเลือกที่ที่ได้รับอนุญาตนะคะเราจะได้มั่นใจว่าเราได้ของจริงมาตรวจนะคราวนี้ยี่ห้อที่หม่องใช้ตรวจในวันนี้นะคะตอนนี้หม่องซื้อมา3ชุดนะคุณเป็นของ Standard Q นะคะเป็นของบริษัทที่ชื่อว่า S Bio Sensor เนี่ยค่ะนี่อุปกรณ์มาดูว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นตลับชุดตรวจนะคะซึ่งก็ซีลอย่างดีนะอยู่ในนี้แล้วในนี้เขาจะมีช่องให้หยดตัวอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะลงไปใช้ในการตรวจจะมีหลอดน้ำยานะคุณซึ่งเขาก็แบ่งมาให้เราแบบนี้ค่ะหลอดน้ำยาเห็นไหมว่ามันจะมีน้ำยาอยู่ข้างในแล้วก็จะมีฝาจุกนะคะเอาไว้ปิดอีกทีเวลาที่เราจะหยดน้ำยาใส่กับตลับเมื่อสักครู่ชิ้นที่3จะเป็นไม้สวอปนะคะซึ่งไม้สวอปเนี่ยเขาก็จะมีด้านที่ใช้เก็บตัวอย่างอยู่ก็คือด้านนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มทีละขั้นขั้นตอนแรกคือเราต้องเก็บตัวอย่างก่อนเก็บตัวอย่างก็คือการเก็บสารคัดหลั่งเราจากจมูกนี่แหละค่ะออกมาเราจะใช้ตัวไม้สวอปเนี่ยนะคะแย่เข้าไปในโพรงจมูกดูดีนะคุณจับให้ถูกด้านนะอย่าไปจับด้านที่ใช้เก็บตัวอย่างนะมันจะมีด้านที่ใช้เก็บตัวอย่างอยู่คราวนี้ก็แย่เข้าไปในโพรงจมูกซึ่งลึกมากน้อยแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับยี่ห้ออย่างยี่ห้อนี้ก็แย่เข้าไป 1.5 เซนนะคะแล้วก็หมุน10ครั้ง90เสร็จแล้วเอามาจุ่มกับน้ำยาที่อยู่ในหลอดน้ำยานะคะจุ่มลงไปโดยก็จะหมุนประมาณ10ครั้งระหว่างที่หมุนเราก็บีบช่วยด้วยเห็นไหมมองบีบช่วยด้วยนะแล้วก็ก่อนที่จะเอาไม้สวอปขึ้นไปเนี่ยเราก็บีบปลายไม้สวอปนิดนึงว่าให้สารคัดหลั่งเนี่ยลงมาผสมกับน้ำยาให้ครบนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บเขาไว้ในถุงซิปนะคุณๆให้เรียบร้อยปิดให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีสารคัดหลั่งของเราอยู่เผื่อคนอื่นเขามาหยิบไปได้ไม่ติดกันคราวนี้ตรงนี้เขาจะมีจุกมาให้ด้วยนะคะตัวจุกเนี้ยจะใช้สำหรับในการให้เราปิดหลอดน้ำยานะให้สามารถที่เราจะเอามาหยดใส่ตัวตลับที่ใช้ในการตรวจได้ตัวตลับต้องเช็คนิดนึงนะคะด้านหลังจะมีวันหมดอายุบอกอยู่
ดูดีๆนะบางทีเผื่อแบบได้ที่หมดอายุมานะอย่างของหม่องปี2023ก็ยังไม่หมดอายุนะคะอันนี้เอาพักไปก่อนวิธีการก็คือแกะตัวตลับนี้ออกมาเห็นไหมมันจะมีขีดตัว C ตัว T ซึ่งเอาไว้บอกผลอยู่นะคะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องให้หยดน้ำยาลงไปโดยที่ถ้าเป็นของยี่ห้อนี้เราจะหยดลงไป4หยดนะคะคุณเสร็จแล้วรอผลประมาณ15นาทีนะคะแต่ว่าจะอ่านผลให้ดีเนี่ยก็อ่านผลที่ประมาณ30นาทีชัวร์กว่าตอนแย่มันว่ามันแค่ 1.5 เซนน่ะมันไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราไปเทสที่โรงพยาบาลที่เขาแย่แบบลึกอันนั้นอันนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคะโอเคอันที่จริงอ่ะหมองไปฉีดวัคซีนมาแล้วเมื่อวานเนาะคราวเนี้ยมันก็ต้องมาลุ้นว่าไม่อยากให้ติดอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นโควิดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราอ่ะได้รับเชื้อเพิ่มจากการที่เราฉีดวัคซีนเข้ามาอีกอ่ะแบบโอ้คิดอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูผลกันคุณผ่านไปแล้วนะคะนี่หมองทิ้งไว้30นาทีนะก่อนจะดูผลก่อนจะดูผลของหมองเดี๋ยวหมองบอกวิธีแปลผลให้นิดนึงนะคะว่าถ้าขึ้นขีดเดียวตรงตัว C นะแปลว่าผลทดสอบเป็นลบนะคะก็คือเราไม่มีเชื้อโควิดเนาะแต่ถ้าผลการทดสอบเป็นบวกก็คือจะเจอแถบสีแดงปรากฏที่เส้น C แล้วก็เส้น T ค่ะขึ้น2เส้นนะสามารถขึ้นได้ทั้งแบบแดงเข้มแล้วก็อีกเส้นขึ้นเป็นแบบลักษณะเงาๆก็ได้เหมือนกันนะส่วนกรณีที่ไม่สามารถแปลผลได้อะค่ะอาจจะ error นะก็คือไม่ขึ้นเลยทั้ง2แถบหรืออาจจะขึ้นแถบเดียวแค่ที่ตัว T นะคะอันนี้ต้องทำทดสอบซ้ำก็คือต้องทำใหม่มาดูผลของมองกันต้องสวดอะไรไหมเนี่ยผลปรากฏว่าเบื้องต้นก็คือเราไม่เป็นโควิดนะเทสอะไรเสร็จต่างๆเนี่ยนะเก็บก่อนขอเก็บก่อนขอเก็บทุกอย่างลงในถุงเพื่อที่จะทิ้งให้ถูกวิธีก่อนอย่างที่บอกนะว่าความแม่นยำก็คือไม่ได้สูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะก็คงจะต้องแบบ keep distancing ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอยู่เหมือนเดิมแหละนะแต่ว่ามันก็เป็นการสกรีนได้เบื้องต้นนะคะหมองก็ว่าเครื่องมือแบบนี้มีประโยชน์นะใครที่สนใจก็ไปลองซื้อมาเทสดูนะคุณคราวนี้แล้วข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างข้อดีคือตามชื่อเขาเลยคุณรวดเร็วนะ 15-20 นาทีรู้ผลไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเนาะก็สามารถที่จะตรวจได้เองนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวโอ้รอคิวกันแบบน่าสงสารมากคราวนี้ข้อเสียเนี่ยจะเป็นเรื่องของความแม่นยำนะจากข้อมูลของอย.เนี่ยบอกว่าการที่เครื่องเนี้ยจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหน1จะขึ้นกับปริมาณของเชื้อที่อยู่ในร่างกายเรากับ2จะขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เราได้รับเชื้อด้วยนะต้องได้รับเชื้อมาแล้ว 5-14 วันนะคะถึงจะตรวจแม่นยำขึ้นขีดเส้นใต้คำว่าขึ้นนะคุณแปลว่ายังไงก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ดังนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจคัดกรองตัวเองเบื้องต้นเท่านั้นนะคะคุณตรวจเจอแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปยืนยันด้วยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR test นะคะส่วนถ้าใครที่ผลเป็นลบก็แน่นอนว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะเพราะว่าผลอย่างที่บอกว่ามีความคลาดเคลื่อนได้นะถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงไปอยู่ใกล้ผู้ป่วยหรือว่าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงยังไงก็ต้องกลับมากักตัวหรือต้องมีการระวังตัวเพิ่มเติมชุดตรวจนี้ชุดตรวจที่หม่องซื้อมาหม่องซื้อมา3ชุดนะคะเผื่อคนที่บ้านด้วยราคาอยู่ที่หลักร้อยนะต่อชุดเนี่ย425บาทซึ่งเขาก็จะแบ่งขายมาให้เราเนี่ยสุดท้ายฝากไว้นิดนึงว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนะคะถึงเราใช้เองหรือว่าคนในบ้านเราใช้ตรวจเสร็จแล้วนะคะต้องแยกเก็บใส่ถุงแล้วก็ทิ้งให้ถูกวิธีนะเพราะอย่าลืมว่ามันมีสารคัดหลั่งของเราอยู่นะไม่ใช่ว่าเก็บกันแล้วแบบมือจับอะไรเงี้ยก็ต้องล้างมือนะคะแล้วก็อาจจะมีการแยกถุงแนะนำให้แยกถุงแล้วมัดระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจทางการแพทย์นะเวลาที่คนเขามาเก็บขยะเขาก็จะได้ระวังไม่สัมผัสโดยตรงใครที่ลองซื้อมาตรวจแล้วได้ผลยังไงบ้างอย่าลืมมาบอกกันนะคะและได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนยิ่งคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็ควันนี้กุลีมังไปแล้วค่ะ